ยาสุโมริมิโนริสถาบันสหภาพเรดวินเทอร์ชมรมผู้รับใช้นั้นปีที่3ห้ามเอาพุดดิ้งผสมน้ำมาเป็นเบี้ยเลี้ยงเด็ดขาดแล้วก็ขอทำงานสัปดาห์ละ3วันนะครับคลิปนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนโดยตูมตามช็อปบริการสุ่มรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับพี่มีทั้งบลูอาคายนิเกะเกนจินสตาริโอสนใจดูลิงก์ใต้เดสคริปชั่นได้เลยนะครับคำถามคือหน้าเปิดไหมสำหรับตู้นี้นะครับบอกเลยว่าถ้าไม่ได้คิดที่จะเล่นเกโกริโอระดับทอร์เมนต์เนี่ยข้ามเลยข้ามไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าชอบหรืออวยมิโนรินะครับเปิดเลยไม่ต้องสนผมก็คนหนึ่งนะที่เปิดแล้วก็อยากรู้ผลเป็นยังไงดูคลิปเปิดกาชาได้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเล่นอินเซหรือระดับอื่นๆที่ลองลงมามีทีมอื่นๆเช่นทีมอารุหรือทีมมิเนะที่ทำดาเมจโดยรวมได้ดีกว่าครับผมแล้วก็การจะปั้นมิโนริให้ใช้งานได้ดีในฟอร์เมนต์เนี่ยจำเป็นที่ต้องอัปเกรดดาวให้ปืน2ขึ้นไปเพื่ออัปเกรดสกิลเพิ่มดาเมจครับมิโนริเป็นนักเรียนที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเกโกริโอโดยเฉพาะเนื่องจาก EX skill มีความกว้างถึง300เยอะกว่าในเยสะที่มีขนาด EX 250ด้วยความที่เกโกริโอเป็นเรดบอสที่เลือดเยอะที่สุดในบรรดาเรดบอสทั้งหมดในปัจจุบันและการโจมตีลูกน้องส่งผลกับเลือดเหมือนเพโดรซิล่าจึงทำให้ตัวละครสเปเชียลที่มีการโจมตีที่กว้างโดดเด่นมากในเลดบอสนี้และส่งผลให้เราต้องปรับทีมจากการมีสเปเชียลที่มาช่วยส่งเสริมนักเรียนสไตรเกอร์อย่างอาโกะหรือคิมารินะครับเปลี่ยนเป็นเน้นดาเมจหลักที่ตัวสเปเชียลแทนเนื่องจากนักเรียนสไตรเกอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้โจมตีเป็น AOE ก็เลยอาจจะมีข้อเสียที่ทำให้ไม่สามารถทำดาเมจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมนอกจากนี้ตัวของมิโนริเนี่ยก็ยังมีการชาร์จสกิลของ EX ให้ด้วยนะครับก็คือจะเริ่มชาร์จจากสกิลระดับ C แล้วก็ไป5 6 7ทำให้เมื่อมีสกิลแต้มครบ7ปุ๊บเนี่ยเวลาที่ใช้สกิลของน้องเนี่ยมันก็จะทำให้ดาเมจตัวคูณแรงขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับนางิสะก็มีภาษีดีกว่าเนื่องจากสกิล EX ส่งผลลดเกาะให้ด้วยส่วนที่ต้องปั้นมิโนริปืนต่อขึ้นไปเนี่ยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการที่หลังจากนี้เนี่ยจะมีมิยุซึ่งเป็นสายสเปเชียลเหมือนกันแจกแล้วก็มีให้ฟาร์มเศษมาปั้นได้ในอีเวนต์ซัมเมอร์กระต่ายที่จะถึงนี้ครับสกิลพื้นฐานนี่คล้ายๆกับ EX สร้างความเสียหายทั่วไปไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายทำงานทุก25วินาทีครับสกิลติดตัวเพิ่มความแม่นยำ 26.6% นั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้มิโนริเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อเกโกริอสเนื่องจากค่าหลบหลีกของเกโกริอสนั้นค่อนข้างสูงเริ่มจาก600ใน normal ไปจนถึง800ใน torment นะครับการเพิ่มค่าความแม่นยำจึงส่งผลดีกับเลดบอสนี้อย่างมากเลดบอสตัวอื่นนี่คือมากสุดเนี่ยเท่าที่เห็นคือค่าหลบหลีกแค่100เองแล้วก็สกิลรองนะครับที่เพิ่มความเสียหายระเบิดส่งผลให้มีแต่การจัดทีนักเรียนดาเมจระเบิดสีแดงเท่านั้นจึงได้ใช้บัฟนี้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การนำมิโนริไปใช้ในคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยดรอปลงไปด้วยสรุปโดยรวมแล้วสำหรับคนที่มีทุนจำกัดผมแนะนำว่าให้เก็บทุนนั้นไว้ไปลงกับตู้กระต่ายซัมเมอร์ที่จะเอามาในอนาคตอันใกล้นี้มากกว่าครับเพราะว่าสกิลซัมเมอร์ตายมา2คลิปแล้วนะเนี่ยช่วยให้คุณใช้ชีวิตในเกโกริอสดีขึ้นอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มแถมมีลุ้นได้มิยาโกะด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อยากท้าทายตัวเองเล่นหมวดทอร์เมนต์ก็แนะนำว่าเป็นตัวละครที่ต้องมีหรือต้องหายืมจากเพื่อนให้ได้ครับไม่งั้นคอมเมนต์ก็จะเป็นนรกสำหรับคุณเลยทีเดียวสำหรับวันนี้จากลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ